10 minutes plus plus with PSU Huso podcast brought to you by คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ10 minutes plus plus กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะคะของคณะมนุษยศาสตร์นี่เองค่ะวันนี้อาจารย์จะมาคุยให้เราฟังในหัวข้อเรียนเอกไทยไปไกลทั่วโลกนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์วัชรีเพชรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนะคะอาจารย์วัชรีเพชรรัตน์จากหลักสูตรภาษาและวรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.ปัตตานีค่ะค่ะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะมาคุยก็คือเรื่องเรียนเอกไทยไปไกลทั่วโลกหัวข้อน่าสนใจมากค่ะอาจารย์เริ่มได้เลยค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะมีคนสนใจฟังเยอะค่ะขอบคุณค่ะดีใจนะคะที่จะได้มาเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาและวรรณคดีไทยนะคะแล้วก็จะได้เล่านะคะถึงการทำงานแล้วก็การเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยนะคะเพื่อไปประกอบอาชีพการสอนภาษาไทยในต่างแดนการเรียนการสอนที่คณะมนุษยศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีการเรียนภาษาและวรรณคดีไทยอยู่ในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีด้วยค่ะอาจารย์การเรียนการสอนที่นี่นะคะจะเน้นให้นักศึกษานั้นได้เรียนเนื้อหาภาษาไทยเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติด้วยค่ะการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการออกแบบชุดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติรวมไปถึงนำนักศึกษานะคะที่เรียนในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไปฝึกประสบการณ์จริงนะคะในต่างแดนอย่างกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเมื่อ2ปีก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดก็ได้นำนักศึกษานะคะไปยังรัฐปีนังประเทศมาเลเซียค่ะค่ะนักศึกษารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็กลับมาได้ใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในรัฐปีนังนะคะแล้วก็มาออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้ออกเสียงรวมไปถึงการใช้คำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันด้วยค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจัมโบใช่ไหมคะใช่ค่ะ อาจารย์วัชรีนะคะสอนเองค่ะแล้วก็พานักศึกษาไปด้วยตนเองด้วยค่ะค่ะเป็นรายวิชาอะไรคะอาจารย์รายวิชาการฟังและการพูดภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะอ๋อการฟังและการพูดภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอ๋อโอเคก็คือนักศึกษาก็จะเป็นนักศึกษาสาขาภาษาไทยนี่แหละสาขาภาษาวรรณคดีไทยเป็นนักศึกษาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเอกค่ะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาวิชาโทก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้ค่ะอ๋อเนื้อหาเป็นยังไงคะในรายวิชานี้ที่เราจะนำนักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่การเรียนไทยอย่างไรให้โกอินเตอร์เนี่ยค่ะอาจารย์เนื้อหาที่นี่นะคะก็จะเน้นชุดออกแบบกิจกรรมว่าทำอย่างไรให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจภาษาไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยและรวมไปถึงการใช้ชีวิตในเมืองไทยในระยะเริ่มต้นด้วยค่ะกิจกรรมที่ทำก่อนที่จะออกสู่ต่างแดนนะคะก็จะมีทั้งขนมไทยการรำไทยแล้วก็อาหารไทยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะนักศึกษานะคะจะได้เข้าใจเมื่อเราไปสอนชาวต่างชาตินะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะอธิบายรวมไปถึงเล่าวิธีการประวัติความเป็นมาต่างๆของสิ่งที่นักศึกษาจะสอนให้ชาวต่างประเทศด้วยค่ะอ๋อก็คือหมายถึงว่าอาจารย์จะสอนทั้งเรื่องของโครงสร้างภาษาอันนี้ไม่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่านักศึกษาไทยเรายังไงก็พูดภาษาไทยได้อยู่แล้วแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราจะนำไปใช้ในการเผยแพร่ใช่ค่ะแล้วตัวภาษาที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆพวกนี้คะอาจารย์ตัวภาษาก็สามารถที่จะสอนนักศึกษาได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นมันจะมีชุดกิจกรรมอยู่นะคะเช่นรายการคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประโยคบอกเล่าอย่างง่ายนะคะแล้วก็มีประโยคปฏิเสธรวมไปถึงการเขียนแนะนำตนเองอย่างสั้นๆเช่นคุณชื่ออะไรคุณมาจากเมืองอะไรคุณสนใจอะไรในประเทศไทยบ้างสิ่งที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบคำศัพท์เหล่านี้นะคะรวมไปถึงประโยคอย่างง่ายทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะเรียนต่อยอดภาษาไทยได้แต่ถ้าเกิดผู้เรียนชาวต่างชาติรู้สึกว่าภาษาไทยยากเกินไปไม่อยากเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรดึงดูดนักศึกษาของเรานะคะหรือนักศึกษาที่มาลงรายทะเบียนวิชานี้ก็ต้องพยายามคิดค้นออกแบบแล้วก็
เรียกง่ายๆก็คือทำให้ผู้เรียนนั้นมีความสนใจมีจุดเด่นก่อนเพื่อจะดึงดูดให้ผู้เรียนชาวต่างชาตินะคะกลับมาสนใจภาษาอีกครั้งหนึ่งเทคนิคที่ใช้อยู่นะคะก็อาจจะเช่นเปิด YouTube เช่นมีการรำของภาคต่างๆรวมไปถึงอาหารที่เป็นจุดเด่นในประเทศไทยด้วยค่ะค่ะก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวนะคะเพื่อให้ตัวเองเข้าใจด้วยนะคะก็คือว่าวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดสำหรับนักศึกษาเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยรวมไปถึงนักศึกษาที่เรียนวิชาโทค่ะภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทยเป็นหลักภาษาไทยเป็นหลักค่ะแล้วก็แต่เราจะเน้นไปในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใช่ค่ะอ๋อแล้วทีนี้ในส่วนของรายการคำศัพท์หรือว่าประโยคง่ายๆที่อาจารย์โบพูดถึงเนี่ยคือเป็นคำศัพท์ภาษาไทยเหรอคะใช่ค่ะเป็นคำศัพท์ที่คนไทยใช้แล้วก็ผู้เรียนชาวต่างชาติจะได้รู้จักคำศัพท์เหล่านี้เพื่อจะใช้พูดแล้วก็สื่อสารกับคนไทยค่ะหมายถึงชาวต่างชาตินะคะผู้สอนต้องอธิบายยกตัวอย่างเช่นขนมไทยหมวดการไหว้ขอบคุณสวัสดีคำเหล่านี้ค่ะนักศึกษาที่มาลงเรียนรายวิชานี้นะคะจะต้องรู้จักเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปสอนชาวต่างชาติได้ค่ะแต่ทีนี้เวลาสอนชาวต่างชาติเขาก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษตัวกลางเป็นภาษากลางค่ะที่ใช้ในการเชื่อมโยงก็หมายความว่าจัมโบต้องให้คำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษกับเด็กด้วยภาษาอังกฤษก็จะมีคำเทียบคู่ให้ไปด้วยแต่จริงๆแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะผ่านรายวิชา411326ก็คือวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสอนชาวต่างประเทศมาแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะเพราะงั้นก็คือวิชานี้เหมือนกับเป็นวิชาต่อยอดสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะใช้เผื่อในอนาคตเขาอยากจะไปเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติใช่ค่ะใช่ไหมคะโอเคอ๋ออาจารย์โบสอนมาทั้งหมดกี่รุ่นแล้วคะเนี่ยวิชานี้ตอนนี้ที่สอนมาก็8ปีก็น่าจะ8รุ่นค่ะ8รุ่นแล้วเพราะว่ามาทำงานที่นี่10ปีแต่ว่าช่วง2ปีแรกมีอาจารย์ท่านอื่นตอนหลังอาจารย์ก็โยกย้ายไปที่อื่นก็รับหน้าที่ต่อช่วงแรกก็สอนคนเดียวตอนหลังก็มีอาจารย์บัญชาเตส่วนร่วมสอนด้วยค่ะแสดงว่ามีนักศึกษาเอกไทยไปไกลทั่วโลกเยอะแล้วเหมือนกันไหมคะอาจารย์ไปแล้วค่ะไปแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นอย่างนี้ดีกว่าถามจัมโบดีกว่าว่าในส่วนของการที่เราจะไปโกอินเตอร์โดยการใช้ภาษาไทยเป็นสื่อเนี่ยค่ะเรามีนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยหรือว่าผู้ที่สนใจจะไปสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติหรือว่าบุคลิกภาพอย่างไรคะที่จะไปในตรงนั้นได้ค่ะบุคลิกภาพที่เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีอัธยาศัยดีอย่างน้อยๆนะคะเราเป็นคนไทยเราควรที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จิตใจที่เยือกเย็นเพราะในขณะที่เราสอนภาษาไทยให้กับคนชาติอื่นๆถ้าเราสอนให้คนชาติเดียวกันเราก็รู้สึกว่าง่ายแต่เมื่อเราสอนชาวต่างชาตินะคะการที่เขาจะเข้าใจว่าทำเราภาษาของเรานั้นต้องใช้พลังอย่างมากซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากที่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วสิ่งนึงที่ผู้สอนนะคะจะต้องมีอีกก็คือความอดทนการอดทนนะคะจะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอีกอย่างนึงนะคะก็คือการที่จะไปทำอาชีพด้านนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะคะภาษามลายูภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือภาษาในชาตินั้นๆ นะคะที่ผู้สอนประสงค์จะไปสอนก็ควรจะมีความรู้ติดตัวไปด้วยจะทำให้ง่ายต่อการสอนในชั้นเรียนแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจในความเป็นไทยได้ด้วยค่ะโอเคค่ะอาจารย์โบวิชานี้เปิดทุกเทอมไหมคะวิชานี้จะเปิดเฉพาะเทอมที่1ค่ะอาจารย์เทอมที่1ใช่ค่ะเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3และ4ค่ะอาจารย์โบทำเป็นมุกหรือทำเป็นโมดูลให้กับคนภายนอกด้วยไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะโอเคทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติบุคลิกภาพที่อาจารย์โบพูดถึงเนี่ยค่ะเราก็ฝึกผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝึกผู้เรียนอันดับแรกก็จะสอนพวกจิตวิทยาในการสอนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาตินอกจากเราจะมีจิตวิทยาในการสอนคนไทยด้วยกันแล้วเพราะว่าวิชานี้ถึงแม้ผู้เรียนนะคะจะไม่ได้ไปสอนชาวต่างชาติแต่ผู้เรียนก็ต้องไปบรรจุในโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศไทยซึ่งบางโรงเรียนเขาจะมีรับนักเรียนโปรแกรม AFS มาด้วยค่ะซึ่งนักศึกษาของเราต้องมีความรู้ตรงนี้เพื่อจะทำงานในโรงเรียนนั้นๆได้ด้วยก็จะฝึกให้เขานะคะ
ทำกิจกรรมกลุ่มดิสคัสแล้วก็เลือกบุคคลต้นแบบว่าใครบ้างที่นักศึกษาสนใจหรือมองเห็นศักยภาพที่มีความโดดเด่นในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติให้นักศึกษาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันค่ะค่ะทีนี้อาจารย์โบพอจะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนเอกไทยที่นี่นะคะแต่ว่ามีความสนใจที่จะนำภาษาไทยเนี่ยไปใช้ในการเป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมหรือว่าเป็นสื่อในการทำงานด้วยเนี่ยค่ะเราควรที่จะมีเทคนิคยังไงในการที่จะฝึกตรงนี้โดยที่อาจจะไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะคะเทคนิคตรงนี้นะคะขั้นแรกเลยถ้าเกิดคนอื่นๆที่ไม่ได้จบเอกภาษาไทยมานะคะหรือแม้กระทั่งไม่ได้เรียนในมอปัตตานีคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะซื้อหนังสือหรือแบบเรียนที่มีขายตามร้านหนังสือได้เพราะว่ามีอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะคะที่ผลิตตำราหนังสือออกมาจำหน่ายหรือแม้กระทั่งในรูปแบบซีดีถ้าเกิดคนคนนั้นนะคะสนใจอย่างน้อยๆเราควรที่จะรู้หลักภาษาไทยอย่างง่ายจากนั้นนะคะลองฝึกสอนให้กับคนใกล้ตัวแต่ต้องเทียบเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วก็ถามเขากลับไปว่าเข้าใจหรือเปล่าในสิ่งที่สอนต่อมานะคะถ้าเกิดเรามีเพื่อนชาวต่างชาติหรือเรามีคนที่เราสนิทด้วยเราก็ลองทดสอบสอนดูว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเช่นต้มยำกุ้งคุณรู้จักไหมคุณชอบไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะอาจจะทำให้คนที่ประสงค์ที่จะมาทำอาชีพด้านนี้คิดว่าทำได้แต่ถ้าเกิดไม่มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแนะนำให้ไปเข้าคอร์สการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติก็มีอยู่ค่ะเช่นจากสถาบันไทยญี่ปุ่นก็มีนะคะแล้วก็ตามมหาลัยธรรมศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงที่สถาบันติวเตอร์ดังๆที่เขาจัดคอร์สแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำมากเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงเป็นหลักหมื่นเลยค่ะดังนั้นก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยได้ตัวเองด้วยค่ะแค่เราเป็นคนไทยหรือแม้กระทั่งเป็นคนชาติอื่นแต่สนใจภาษาไทยก็สามารถที่จะใช้หลักการตัวนี้ได้ก็คือซื้อหนังสือตำราจากคนที่เขาเคยทำงานด้านนี้มาแล้วอ่านศึกษาก็คิดว่าน่าจะทำได้ค่ะแต่ในส่วนจิตวิทยาหรือการวัดและประเมินผลตรงนี้ก็แนะนำว่าควรจะต้องศึกษาจากงานอื่นๆเพิ่มด้วยค่ะแต่ว่าในเรื่องของจิตวิทยากับการวัดและประเมินผลเนี่ยอาจจะจำเป็นเฉพาะแค่คนที่จะประกอบอาชีพครูหรือว่าไปทางด้านสายสอนโดยตรงใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแค่แบบติวเตอร์หรือว่าเป็นอาจารย์พิเศษรับสอนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเพียงแต่ว่าให้รู้เทคนิคกลวิธีหลักการอ๋อโอเคค่ะทีนี้ทางหลักสูตรภาษาไทยอะค่ะมีรายวิชาหรือว่ามีรายวิชามุกหรือว่ามีโมดูลหรือว่ามีรายวิชาอะไรอีกบ้างไหมคะที่สามารถที่จะเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาไทยในการโกอินเตอร์ได้คิดว่าน่าจะเป็นโมดูลที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการพูดค่ะเพราะว่าจะเน้นทักษะในการสื่อสารโดยการใช้เสียงทีนี้การพูดมันก็จะพูดทั้งประชาสัมพันธ์พูดแนะนำตนเองนะคะแล้วก็พูดเรื่องราวต่างๆที่เขาต้องการจะสื่อสารถ้าเกิดนักศึกษาหรือว่าคนภายนอกนะคะประสงค์ที่จะมาเรียนเมื่อมาเรียนเกี่ยวกับการพูดแล้วก็จะได้ทักษะเหล่านี้ในการสื่อสารเพราะว่าบางครั้งต่อให้เราจบเอกภาษาไทยถ้าเราไม่กล้าพูดไม่กล้านำเสนอไม่กล้าอภิปรายร่วมกับคนอื่นเราก็จะยากในการสอนเหลืออธิบายให้กับชาวต่างชาติค่ะแล้วระหว่างที่อาจารย์โบสอนนี่มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคหรือมีความท้าทายอะไรบ้างคะในการสอนวิชานี้ให้กับนักศึกษาค่ะวิชานี้อุปสรรคแรกเลยที่เจอทุกครั้งก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนในระยะหลังช่วงแรกๆนักศึกษาก็ปฏิเสธนักศึกษาก็รู้สึกว่าโอกาสที่จะได้ไปใช้สอนจริงน่าจะมีน้อยมาเรียนก็เพื่ออยากจะรู้แต่โอกาสที่จะทำงานมีหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนทั้งสองท่านต้องอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วก็พยายามเรียกความสนใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเขาว่าจริงๆแล้วการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติก็เป็นศาสตร์ที่ทุกคนเรียนรู้และสามารถเข้าถึงได้ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความใส่ใจผู้เรียนค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ต้องการผลิตผู้สอนเลยใช่ไหมคะโดยตัววัตถุประสงค์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่สนใจจะนำภาษาไทยไปใช้ในการสอนชาวต่างชาติก็สามารถที่จะเรียนได้ไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพครูก็ได้ใช่ค่ะโอเคค่ะจัมโบทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าอ๋อมีสัญญาณมาค่ะจัมโบบอกว่าหมดเวลาแล้วอาจจะต้องต่อที่ EP 2เอ้ย EP ที่
8 EP ต่อไปนะคะรายการนี้เป็น EP ที่8แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์โบวันนี้จะเป็น EP ที่7นะคะเดี๋ยว EP ที่8เราจะมาคุยกันในเรื่องของความภาคภูมิใจในการที่เราได้ไปสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการขั้นตอนในการก้าวสู่ international แบบระดับสากลเนี่ยค่ะว่าเราจะไปอย่างไรนะคะถ้างั้นในวันนี้ขอบคุณอาจารย์โบนะคะอาจารย์วัชรีเพชรรัตน์จากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.อ.ปัตตานีไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งนึงใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณและยินดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ